ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราทําคลิปเกี่ยวกับการแปลเอกสารมาจากเมืองไทยนะครับก็ปกติแล้วเอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยเนี่ยถ้าเผื่อเราต้องการใช้ในการยื่นวีซ่าเนี่ยเราต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแปลมาจากเมืองไทยก็ได้นะไม่ต้องมาแปลที่ประเทศออสเตรเลียก็ถ้าเผื่อแปลมาจากเมืองไทยก็คือเมืองไทยมันไม่มีนาทีใช่ไหมก็สามารถแปลจากบริษัทที่ได้มาตรฐานน่ะคือต้องเป็นบริษัทที่แบบว่ามีโลโก้แล้วก็มีเบอร์โทรที่สามารถโทรติดต่อได้ดังนั้นเอกสารทุกอย่างที่แปลมาเนี่ยต้องแบบว่ามีประทับตาด้วยนะครับว่าแปลมาจากบริษัทอะไรแล้วก็คนแปลชื่ออะไรแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่ออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เอกสารที่แปลมาจากเมืองไทยเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาไปรับรองที่กงสุลหรือว่าที่สถานทูตหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับคือแปลได้จากบริษัททั่วไปได้เลยครับเพียงแต่ว่าต้องเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือได้แค่นั้นเองเดี๋ยววันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ